เอาไปกันที่สำนักงานเขตบางรักกันค่ะซึ่งเขาก็ได้จัดงานฤดูกาลแห่งรักณบางรักหรือว่า Season of Love นะคะโดยใช้พื้นที่บริเวณอาคารไปรษณีย์กลางถนนเจริญกรุงให้บริการจดทะเบียนสมรสเนื่องในวันแห่งความรัก14กุมภาพันธ์เพื่อที่จะเป็นการตอบสนองความต้องการนะคะแล้วก็อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มีความประสงค์จะจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขตบางรักเนื่องจากว่ามีชื่อที่เป็นมงคลสำหรับการใช้ชีวิตคู่นั่นเองบรรยากาศจะชื่นมื่นขนาดไหนนะคะไปติดตามจากคุณไอยราอารวีค่ะขอบคุณครับคุณสถานุและคุณศิริลักษณ์นะครับขณะนี้ครับผมอยู่ที่บริเวณอาคารไปรษณีย์กลางถนนเจริญกรุงครับบรรยากาศก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะครับอบอวลไปด้วยความรักครับมองไปทางไหนนะครับก็เห็นมีแต่สีชมพูครับเนื่องจากว่าในวันนี้นะครับสำนักงานเขตบางรักเองเขาได้ใช้พื้นที่นี้นะครับในการจัดงานฤดูกาลแห่งรักหรือว่า Season of Love ครับให้บริการจดทะเบียนสมรสแก่คู่รักที่เดินทางมารวมถึงมีของรางวัลแจกมากมายเลยทีเดียวครับในทุกวันแห่งความรักนะครับ14กุมภาพันธ์ของทุกปีครับคู่รักจำนวนมากก็เลือกที่จะเดินทางมายังสำนักงานเขตบางรักเพื่อใช้บริการจดทะเบียนสมรสซึ่งในปีนี้สำนักงานเขตบางรักได้ใช้พื้นที่บริเวณอาคารไปรษณีย์กลางถนนเจริญกรุงในการจัดงานฤดูกาลแห่งรักณบางรักหรือว่า Season of Love เพื่อให้บริการประชาชนในการยื่นคำร้องขอจดทะเบียนสมรสแต่ละปีก็อย่างที่เห็นเลยล่ะครับบรรยากาศนั้นค่อนข้างที่จะคึกคักชื่นมื่นอบอวลไปด้วยความรักเนื่องจากคู่รักหลายคู่เลือกสำนักงานเขตบางรักเพราะมีคำว่ารักถือว่าเป็นมงคลครับจึงได้รับความนิยมบางคู่นั้นเดินทางมาจากต่างจังหวัดบางคู่แต่งงานกันแล้วก่อนหน้านี้แต่ก็เลือกที่จะมาจดทะเบียนในวันนี้ครับบรรยากาศมาในงานก็อบอุ่นดีแล้วก็ชื่อของเขตก็มีความหมายดีด้วยครับก็เลยทำให้อยากจะจดที่นี่ครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วก็ที่สำคัญคือคุณพ่อคุณแม่เคยจดที่นี่ด้วยในเขตบางรักก็เลยเลือกที่จะมาจดที่นี่ฮะหลักๆความหมายมันดีอะค่ะก็เลยมาเลือกมาจดที่นี่อะค่ะโดยการจัดงานปีนี้นะครับนางสาวภคพรสงวนศักดิ์ผู้อำนวยการเขตบางรักเปิดเผยว่าได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากหลายภาคส่วนรวมมอบรางวัลมากมายให้แก่คู่รักที่เดินทางมาจดทะเบียนในวันนี้อาทิทะเบียนสมรสทองคำรางวัลตั๋วเครื่องบินและอื่นๆนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมการประกวดคู่รักแต่งกายด้วยชุดไทยสมัยรัชกาลที่5สำหรับคู่รักนะครับที่กำลังวางแผนจะเดินทางมาจดทะเบียนสมรสนะสำนักงานเขตบางรักในวันนี้ก็สามารถที่จะเดินทางมาได้จนถึงเวลา 17:00 นครับซึ่งจะปิดรับคำร้องเป็นคู่สุดท้ายโดยสถิติในแต่ละปีก็มีคู่รักจำนวนมากเดินทางมาจดทะเบียนสมรสนะที่นี่ครับและปีนี้ก็เช่นกันแม้ว่าจะเป็นวันเปิดทำการปกติกลางสัปดาห์แต่ว่าจากสถิติเบื้องต้นก็คาดว่าใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาเลยทีเดียวครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือบรรยากาศนะครับที่สำนักงานเขตบางรักเขาจัดงานฤดูกาลแห่งรักณบางรักณอาคารไปรษณีย์กลางครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยครับบรรยากาศก็เต็มไปด้วยคู่รักนะครับคู่รักคู่ไหนที่กำลังจะเดินทางมานะครับก็ยังพอมีเวลาครับที่นี่มีของรางวัลจับแจกมากมายรวมถึงทะเบียนสมรสทองคำด้วยนะครับและก่อนจากกันไปนะครับขอฝากนิยามความรักในวันนี้นะครับ Love in the air ครับรักนั้นอาจจะมองไม่เห็นด้วยตานะครับแต่สามารถสัมผัสได้ด้วยใจช่วงนี้เชิญกลับไปทางสถานีครับครับ